แล้วก็ปรับพัดลมอันนี้เอียงไปได้นะครับผู้โดยสารด้านหลังก็จะเย็นขึ้นพัดลมในรถยนต์อันบล็อกอะไรนะครับแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีพัดลมติดรถยนต์ขาจับและคู่มือการใช้งานอันดับแรกนะครับให้นำขายึดเนี่ยไปติดด้านหลังพัดลมก่อนนะครับจะมีเคี่ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะคลายล็อกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขยับออกมาแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกไว้พอประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมพัดลมเนี่ยสามารถปรับได้นะบิดฮอได้นะครับปรับเอียงซ้ายขวาได้นะหรือจะปรับเอียงทั้งตัวก็ได้นะครับเนี่ยบิดได้เลยแล้วก็มีสาย USB นะครับยาวมากเลยเดี๋ยวเราไปใช้รถกันนะครับเอาสาย USB เสียบเข้าไปที่ช่อง USB ในรถยนต์นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งไปที่หลังเบาะนะให้คลายล็อกตัวนี้ก่อนนะครับจะอ้าออกแบบนี้แล้วก็ไปหนีบได้เลยดึงล็อกเอาไว้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมเราเปิดใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะกดตรงนี้อันนี้ระดับที่1นะครับระดับที่2โอ้แรงขึ้นมาแล้วนะระดับที่2นะระดับที่3โอ้โหวิ่งลมแรงใช้ได้เลยอะลมแรงเลยนะมีฟังเสียงผู้โดยสารด้านหลังนะถ้าไม่เย็นนะเราก็ปรับพัดลมอันนี้เอียงไปได้นะครับผู้โดยสารด้านหลังก็จะเย็นขึ้นตัวใบพัดลมก็สามารถปรับได้นะครับบิดแบบนี้อันนี้ก็บิดเข้าหาตัวเราจะได้เย็นทั่วถึงทุกคนเลยปรับแบบนี้นะเป่าคนเดียวนะเย็นอยู่คนเดียวเลยเหมาะกับช่วงอากาศร้อนแบบนี้เลยนะครับใช้งานสะดวกมากเลยนะครับอยากได้พัดลมติดรถยนต์แบบนี้กดสับตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ